ยิงฟ้าทนไม่ไหวของพูดถึงทัวร์เวียดนามหลังไม่พอใจได้รองอันดับหนึ่งพร้อมแจงเหตุผลใช้คำว่า make love จากกรณีที่ยิงฟ้าโดนทัวร์เวียดนามลงปมไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่สมควรที่จะเข้าไปถึงท็อป5คนสุดท้ายแต่ไปไกลได้ถึงตำแหน่งรองอันดับ1 Miss Grand International 2022 ล่าสุดอิงฟ้าวราหะโพสต์ IG Story เป็นภาพที่มีข้อความภาษาอังกฤษว่า Never make fun of someone who is TEAKS broken English It means they know another languageหรือแปลว่าอย่าล้อเลียนคนที่พูดภาษาอังกฤษผิดเพราะมันหมายความว่าพวกเขารู้ภาษาอื่นซึ่งอิงฟ้าได้เขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษอีกว่า I am just someone who's not good at English but I practiced my dream and tried and was afraid to speak and I never thought that we had to stop improvisers or being insecure Communication MISTAKESTAUGH ที่มี to learn and become better language is not ashame and I am very proud of myselfหรือแปลว่าฉันเป็นแค่คนหนึ่งที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่ฉันฝึกฝนและพยายามเพื่อความฝันโดยไม่กลัวที่จะพูดและฉันไม่เคยคิดที่จะหยุดพัฒนาตนเองข้อผิดพลาดในการสื่อสารสอนให้ฉันเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นภาษาไม่ใช่เรื่องน่าอายและฉันภูมิใจในตัวเองมากโพสต์ดังกล่าวโดยอิงฟ้ายังบอกอีกว่าสาเหตุที่ใช้คำว่า make love พูดบนเวทีเธอยอมรับรวบคำอีกทั้งยังตื่นเต้นแต่คำนี้มันเป็นสโลแกนสมัยสงครามเวียดนามอเมริกาที่เคยบอกเอาไว้ว่า make loveNot War อย่างไรก็ตามเธอยังได้ระบุถึงแฟนคลับชาวเวียดนามอีกว่าเธอไม่ได้โกรธแฟนๆชาวเวียดนามเพราะส่วนใหญ่ไม่ได้พูดไม่ดีกับเธอหรือดูแคลนเรื่องภาษาอังกฤษของเธอหรือสบประมาทเธอเพราะบางคนอาจจะไม่ชอบผลการตัดสินการประกวดมิสแกรนด์ครั้งนี้แต่เธอก็ไม่ได้เหมารวมว่าคนเวียดนามจะไม่น่ารักเพราะยังมีอีกหลายคนที่รักเธอซึ่งเธอยืนยันว่าจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีกับคนเวียดนามเหล่านั้นแม้บางคนจะทำไม่ดีกับเธอในหลวงพระราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อเวลา 18:37 น.วันที่28 ธันวาคม 2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่เขตคลองสานกรุงเทพมหานครเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นเวลา 18:57 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารมทส.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมูลนิธิและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนำนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานรุ่นที่14ปีการศึกษา2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานทุน
นักเรียนทุนพระราชทานดีเด่นรุ่นที่11และครูดีเด่นประจำปี2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติกับนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่5รุ่นที่6รุ่นที่7รุ่นที่9และรุ่นที่10ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประจำปี2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้บรรจุเข้ารับราชการและรับพระราชทานทุนเฉลิมพระเกียรติไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในโอกาสนี้คณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่14ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารมทส.เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลและจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารขึ้นเรียกโดยย่อว่ามทส.ตั้งแต่ปี2552โดยทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิที่ผ่านมามูลนิธิได้จัดสรรทุนพระราชทานไปแล้ว608ล้านบาทมีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานไปแล้วรวม13รุ่นจำนวน 2,088 รายได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญสายอาชีพจนถึงปริญญาตรีหรือเทียบเท่าพร้อมจัดให้มีระบบการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานบ่มเพาะให้มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงามปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไปแล้วรวม7รุ่นจำนวนเกือบ800รายซึ่งร้อยละ66ได้กลับไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุนสำหรับในปีการศึกษา2565มีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานรุ่นที่14จำนวน152รายและมีนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่6ถึงรุ่นที่13จำนวน 1,012 รายที่อยู่ระหว่างศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญสายอาชีพและระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้รับทุนพระราชทานต่อเนื่องรวมเงินทุนพระราชทานในปีการศึกษานี้จำนวนทั้งสิ้น94ล้านบาทส่วนนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่11ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในปีการศึกษานี้ส่วนใหญ่ศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศอาทิวิทยาศาสตร์สุขภาพแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์พยาบาลศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งในปีนี้มีนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่นรุ่นที่11จำนวน10รายที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีทัศนคติที่ถูกต้องดีงามมีจิตอาสารวมทั้งครูดีเด่นจากทุกภูมิภาคจำนวน8รายเป็นครูที่มีความทุ่มเททำหน้าที่ครูเพื่อศิษย์อย่างแท้จริงประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรแก่การยกย่องเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรตินอกจากนี้ในปีนี้เป็นปีที่2ที่ได้มีการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรเข้ารับทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปีละ10ทุนโดยเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศในปีนี้มีนักเรียนที่ได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติจำนวน10รายทุกรายได้รับการบรรจุเข้ารับราชการที่กระทรวงต่างๆเมื่อวันที่3ตุลาคม2565และจะปฏิบัติราชการที่ส่วนกลางเป็นเวลา2ปี
จากนั้นจึงไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเมื่อสำเร็จการศึกษาจะกลับไปปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุนต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่นักเรียนทุนพระราชทานซึ่งนักเรียนทุกคนล้วนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการดำรงตนให้ถึงพร้อมด้วยความดีมีคุณธรรมและความรู้เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติและตอบแทนคุณแผ่นดิน